ยรุ่นทรงอย่างแบสเสียงอยู่หน่อยเด็กก็น่ารักขึ้นทุกวันเป็นระเบียบเรียบร้อยปรบมือให้ตัวเองไหมครับเย้อาจจะยกมือให้พี่ๆดูได้ไหมคะว่ารอบที่แล้วใครมาบ้างรอบที่แล้วใครมารอบที่แล้วใครมาบ้างที่เราตันน็อตแหมเนี่ยครับน้องคนนี้ก็คือครั้งที่แล้วยังไม่สักเลยนะครับจำได้เหรอไม่สักได้เหรอใช่มารอบนี้ก็คือเต็มแขนแล้วนี่ขอซูมเป็นไอดอลไปไอดอลอุ้ยนี่ขอซูมแต่งคอสตูมพี่ฮายมาด้วยวันนี้เขาจะมีแบบว่าเกมค่ะแบบว่าใครที่แต่งตัวสุดคิ้วแบบไฮที่สุดนะคะจะได้รับรางวัลด้วยค่ะพี่พิเศษใช่แล้ววันนี้พี่ดิซี่ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้เรามาวันแรกครั้งแรกใช่อันนี้เป็นครั้งแรกของพี่ดิซี่นะตื่นเต้นมากที่มาเจอแก๊งน้องๆฟันน้ำนมนี่ได้ยินกิตติศักดิ์มานานมากแอบติดตามจริงๆเป็นแฟนคลับน้องๆน่ารักไหมติดตามใช่น่ารักมากจริงๆเดียวร้องเพลงกันสุดยอดมากสุดยอดดีใจที่มาเจอน้องๆต้องถามพี่ดิซี่นิดนึงค่ะว่าอันนี้ชื่อเนี่ยได้มายังไงคะหรือว่าต้นกำเนิดคือทิปซี่คือมายังไงบ้างชื่อทิปซี่เนี่ยเหรอค่ะจริงๆทิปชื่อน้ำทิปค่ะชื่อแรกชื่อน้ำทิปค่ะแล้วก็คนเซเลคทิปอะไรเงี้ยค่ะพอมาเป็นศิลปินก็ทิปซี่แล้วกันง่ายดีจำง่ายจำง่ายดีใช่ไหมตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นว่าพี่ทิปซี่มีในส่วนของเพลงใหม่ออกมาด้วยแล้วก็ร้องไปแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของเพลงนี้ค่ะอยากให้เล่าในดึงว่ามันมายังไงเอาแบบสั้นๆเผื่อน้องๆจะได้บอกว่าติดตามแล้วก็กลับไปฟังอีกหนึ่งรอบก็เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แต่งเองนะเอาไว้ถ้าเผื่อน้องๆชอบกลับไปฟังก็ได้แต่งมาท่อนฮุกแบบมีคำเดียวเลยง่ายๆที่ชอบเอาไว้แบบระบายอารมณ์เล็กๆแต่จริงๆต้องบอกเพลงติดหูมากนะคะขอบคุณค่ะหวังว่าครั้งหน้าถ้าเราเจอกันอีกนะเราน้องๆจะร้องที่ชอบที่ชอบของเราได้จิตมุ่งมั่นมากเลยส่งมาแบบอย่างเงี้ยเราก็ยังมีแฟนคลับกับแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมเห็นเราเป็นไอดอลเหมือนเดิมค่ะพี่เสรีไทยก็ตื่นเต้นในทุกๆช่วงที่เขาเหมือนกำลังเติบโตขึ้นนะครับอย่างที่บอกคือน้องๆบางคนแบบเราเห็นช่วงต้นปีอ่ะกลางปีก็เริ่มโตกันแล้วเพราะเด็กวัยนี้โตวัยนี้โตวัยด้วยโตวัยอย่างน้องคนนี้ผมเห็นนะอย่างที่บอกอ่ะยังไม่สักเลยอ่ะตอนนี้สักเต็มแขนมีพัฒนาการใช่ไหมคะในแต่ละรอบมีพัฒนาการรอบที่แล้วเราขึ้นหน้ามาทำยังไงคะพี่ไอซ์นั่นน่ะสิทำยังไงกันดีนะอันนี้ก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าแบบให้เลือกรักที่โอเคไม่ใช่ให้คำแนะนำน้องๆว่าสักในวันที่เขาพร้อมแล้วจริงๆแล้ววิธีคิดของเขาพร้อมแล้วนะการสักไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแต่ต้องอยู่ในเวลาที่เหมาะสมนะครับผมก็อย่างที่บอกน้องๆโตกันเร็วผมมาตื่นเต้นว่าในปีหน้าอัลบั้มของพวกเราที่ปล่อยออกมาเนี่ยน้องๆจะโตไปกันขนาดไหนแล้วเทสในการฟังเพลงของเขาอ่ะจะเปลี่ยนไปขนาดไหนอะไรเงี้ยครับใช่รอดูว่าเขานอกจาก Paper Place แล้วเขาจะยังไปชอบวงไหนอีกบ้างอะไรเงี้ยอยากเห็นแบบ
วิธีคิดการเจริญเติบโตเพราะเราก็อยากให้การซัพพอร์ตของน้องๆที่ซัพพอร์ตพวกเราเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงการซัพพอร์ตวงการดนตรีด้วยใช่ไม่ใช่แค่พวกเราวงเป็นเพลงเสียงเดียวเพราะว่าเพลงร็อกก็มีเยอะนะครับอย่างเพลงใหม่ของพี่ทิปซี่นี่ก็มีความติดร็อกๆด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบเพลงร็อกเนี่ยน่าจะต้องไปฟังนะครับแล้วก็มีวงอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันจะเปิดโลกน้องๆการฟังเพลงเนี่ยมันช่วยเหมือนดึงไปเรื่องของวิธีคิดการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเรื่องของภาษาอะไรเงี้ยครับมันนำพาไปได้หมดเลยใช่ถูกต้องแต่ว่าถามน้องๆนิดนึงยังเป็นแฟนคลับพี่ๆวงไปเพลงต่อไปไหมคะจะฟังทุกเพลงไหมโอเคสัญญาแล้วตอนนี้ค่ะพี่ดิซี่ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าวันนี้อย่างที่เราบอกว่าเรามากันแค่ครั้งแรกแล้วก็เพิ่งมากันแค่วันเดียวเนาะแต่ว่าอยากสอบถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงที่ด้านหน้าคือแฟนคลับวัยรุ่นแก๊งฟันน้ำนมคือเยอะมากๆเอาจริงก็พอๆกับครั้งที่แล้วไหมคะพี่อาร์ติเซนเนาะพอๆกันรู้สึกยังไงบ้างเยอะไหมคะวันนี้เยอะตื่นเต้นดีใจค่ะที่แบบว่าขอฝากตัวเข้าแก๊งฟันน้ำนมด้วยได้ไหมที่ได้มาเจอน้องๆ น่ารักมากๆเลยดูสิมีพี่เซนพี่ไฮบอกพี่ทิปซี่ด้วยนะคะเย้งานวัยค่ะวัยงานไวมากตอนนี้พี่ทิปซี่เขาสูบแก๊งฟันน้ำนมครับก็คือคนเยอะใกล้เคียงกับครั้งที่แล้วเลยและที่สำคัญคืออย่างที่บอกที่นั่งแต่ละที่อ่ะสำคัญมากๆนะเพราะว่าเราต้องมาแย่งกันจองถูกต้องเพราะฉะนั้นอ่ะมาตั้งแต่ปลายใช่เนี้ยต้องปรบมือให้ผู้ปกครองคุณแม่มาดังใช่ขอเสียงให้ผู้ปกครองหน่อยเร็วเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่นะคุณไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายนะหรือคุณลุงคุณป้านะเขาทำเพื่อพวกหนูนะอันนี้หนูต้องน่ารักกับเขาแล้วก็ต้องเชื่อฟังนะว้ายตัวอะไรเนี่ยตกใจแอบอันสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่เซมิไฮแล้วก็พี่ทิปซี่นะคะของเราเนี่ยฝากผลงานนิดนึงว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างหรือว่าจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาในเร็วๆนี้ไหมเผื่อน้องๆอยากจะติดตามฟังต่อไปเรื่อยๆช่วยปั่นวิวค่ะได้ค่ะก็เพลงที่พี่เพิ่งปล่อยไปเนาะที่ชอบพี่ชอบพี่ฟังกันเมื่อกี้ชอบไหมคะที่ชอบพี่ชอบชอบไหมคะโอ้ยสุดยอดเขายังชั่วหน่อยก็ฝากด้วยไปดูใน YouTube ได้นะคะ MV มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพลงต่อไปแอบบอกมีพี่เซนเป็นโปรดิวเซอร์ให้พี่ด้วยพี่ฝากให้ฟังเพลงของพี่ทิปซี่ด้วยนะครับเพราะว่าเพลงต่อไปพี่ทำให้เย้สนุกค่ะขายไว้ก่อนขายไว้ก่อนก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะค่ะแล้วพี่เซนกับพี่ไฮล่ะคะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราเพิ่งบอกได้ไหมถ่าย MV ไปนะครับผมเพลงใหม่ล่าสุดใช่ก็เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่มานะครับผมในเดือนอะไรนะครับท่านผู้จัดการกรกฎาคมนะครับน้องๆเตรียมตัวเลยครับผมเพลงใหม่ของพวกพี่รับรองแบบแสบซ่ามากๆเลยนะครับพร้อมเหมือนเดิมเตรียมตัวแล้วไปกับศิลปินก็คือเข้ากันมากมันได้แบบนี้สิอย่าลืมนะครับเพลงใหม่ของพวกเรา Paper Planes นะครับกรกฎาคมนี้รอติดตามเลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมสุดหล่อครับมาแล้วลูกจับมือเรามาๆๆนี่มาตรงนี้ที่สำคัญที่สำคัญป่วยไปปุ๊บนี่ที่สำคัญนะครับอันนี้ที่สำคัญขออนุญาตใช้น้องนะครับอ๋อนี่ก็เห็นเสื้อนะครับเสื้อสวยๆตัวนี้นะครับมาเป็นแก๊งเลยนี่มาเป็นแก๊งด้วยใช่ๆพี่ๆ Paper Planes นะครับเพิ่งปล่อยคอลเลคชันเสื้อใหม่ล่าสุดนะครับมีทั้งของเด็กๆนะที่จะมีแบบว่าเป็นแขนยาวแบบนี้ด้วยแล้วก็มีทั้งของผู้ใหญ่ที่จะเป็นแขนสั้นนะครับมีครบทุกไซส์เลยนะครับถ้าใครสนใจรีบไปสั่งในเพจนะครับเพราะว่าตอนนี้วุ่นวายกันมากเลยขายดีใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับตีกันเองหลังบ้านขายดีสิครับผมตามไปอุดหนุนได้นะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยชื่อน้องอะไรครับน้องเก่งเนาะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องโอเคน่ารักมาก